ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมกับเมกาโมโตผมเบนซ์เมกาโมโตครับวันนี้นะครับมาด้านรถสปอร์ตในฝันของหลายๆคนกันบ้างนะครับครับผมสมัยก่อนตอนเด็กๆโอ้เห็น Honda Pilot เนี่ยครับโหมันแบบมันไกลมันเกินเอื้อมเยอะได้แต่มองได้แต่มองเพราะยุคนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนเขาออกมาเนี่ยราคาเป็นล้านไม่ธรรมดาเลยเราเห็นปุ๊บมันว้าวแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยทางเมกาโมโตนะครับจัดมาให้กับคุณผู้ชมนั่นก็คือเป็นรถเดิมๆเหมือนออกจากโรงงานในยุคนั้นเลยครับก็คือทำให้ใกล้เคียงมากที่สุดใช่ครับนะครับต้องท้าวความอีกนิดนึงว่า Honda Pilot นะครับในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถแต่งรถซิ่งไปแล้วสัดส่วนมากซึ่งสภาพแบบนี้ผมบอกเลยว่าหายากใช่ครับนะครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเจ้า Honda Pilot นะครับรหัสของเธอนะครับนั่นก็คือ H22A จากโรงงานครับรหัสตัวถังของเขานั่นก็คือBB1 ถ้าเป็นรหัสนี้นะครับคุณผู้ชมจำไว้เลยนะครับ ครับรหัสนี้เขาจะเลี้ยวทั้งหมด4ล้อมันจะมีตัวเลี้ยวแค่ล้อหน้าล้อเดียวก็มีครับผมใช่แต่เนี่ยเลี้ยวทั้งหมด4ล้อครับและใช้งานได้ปกติครับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ผ่านการรีสโตร์มามีรายการที่ทำไปให้คุณผู้ชมดูโหอันนี้คือเยอะเลยคือเยอะมากคืออธิบายไม่ถูกนะต้องอ่านนะต้องอ่านอันนี้ต้องอ่านครับรายการทั้งหมดที่ทำไปเนี่ยมูลค่า 300,000 กว่าบาทบวันนี้ใครได้ครอบครองรถคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับมาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะรถในฝันฮะสมัยเด็กๆต้องบอกเลยนะฮะว่าหลายๆคนนะได้แต่ฝันวันนี้นะเราเอามาเสิร์ฟกันแล้วนะคุณผู้ชมมาที่ไมกะโมโตเท่านั้นนะกับ Honda Pilot คันงามคันนี้ขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าฮะครับผมเลยข้างหน้านี่โลโก้ Honda ครับผมเล็กๆน่ารักโครเมียมเงาสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็ทะเบียนอันนี้จะเป็นหมวดเก่าตรงปีจดของเขาเลยนะก็จะเป็น3 ว.1254กรุงเทพมหานครยังเป็นป้ายขส.อยู่นะครับผมครับผมอย่าหายนะเพราะถ้าหายมันจะต้องกลายเปลี่ยนเป็นเลขใหม่ไปนะครับผมใช่ฮะตรงนี้นี่รูดช่องดักลงเขาซ้ายขวาจมูกเล็กๆอันนี้นี่ก็สภาพสวยงามอยู่นะครับผมเลนส์ไฟหน้าใสสวยงามเลยแถมมาด้วยความลมดำสปอร์ตของเจ้าพีลูดเขานะครับผมเอฟเฟคข้างในโครเมียมเงาสวยงามไฟสีมุมส้มด้านล่างเป็นไฟเลี้ยวของเขาก็ยังคงเงาสวยงามอยู่นะแล้วก็คันนี้ลิ้นด้านล่างเนี่ยเบิกมาใหม่ด้วยนะก็ทำให้มันดูเติมเต็มดูเดิมดูดีมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นไปอีกครับโอ้ยสีนะฮะคุณผู้ชมครับมาถึงสีตัวรถนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมว่ารีสโตมันใหม่เป็นสีแดงนกแก้วทั้งคันต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าสวยและเงาช่ำทั้งคันใช่เป็นแดงมิราโน่เลยนะบอกเลยว่าแบบโหดูดีมากยิ่งแบบผมคนนึงอะเวลาอยู่กลางแดดพอเจอสีแดงอย่างนี้นะโหใจละลายนะเพราะสีแดงอันนี้มันสวยมากนะครับผมล้อแม็กอันนี้ของเขาก็จะเป็นล้อตรงรุ่นตรงปีตรงรถสเปคบอดี้ตัวถังนี้ของเขาเลยนะใช่ฮะสภาพล้อแม็กเขา Honda แท้ยังสวยงามสภาพสวยงามอยู่นะครับผมยางบิดสโตนดอกยางใหม่ๆพร้อมใช้งานเลยครับครับผมคุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยนะว่ารถเดิมๆทุกวันนี้นะมีมูลค่ามากนะใครเก็บสะสมเดิมๆแบบนี้นะคุณผู้ชมฝั่งด้านขวามือผมคุณลองดูดิหัวจดสวยงามมากสวยงามกระจงกระจกใสไปหมดเลยคุณผู้ชมฮะและอีกหนึ่งจุดของเจ้าพิลูดที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะกระจกสลูปของเขาเนี่ยมันไม่ใช่กระจกสีมันเป็นหลังคาสลูปของเขาเนี่ยซึ่งปกติแล้วสลูปเนี่ยพอมันเป็นรถสปอร์ตเนี่ยผมชอบมากมันจะปวดกระดกขึ้นอย่างนี้ใช่ฮะพอเวลามันเปิดกระดกขึ้นเงี้ยเวลาคุณผู้ชมขับด้านนอกเราจะเห็นเลยว่ารถเราเนี่ยโอ้มีสลูปเท่เพราะว่าถ้าเป็นรถทั่วๆไปหรือว่าเป็นรถที่มันเป็นซีดานยาวๆนะซ่อนมันเปิดมันจะซ่อนลงข้างล่างใช่ฮะอันนี้โชว์เท่แน่นอนนะครับผมก็ล้างเลื่อนเขาใช้งานได้ปกติด้วยเดี๋ยวตอนรีวิวข้างในเราจะกดล้างให้ดูนะว่าเขาใช้งานได้ปกติลื่นๆนะครับล้อแม็กด้านหลังเขาสภาพล้อแม็กก็ยังคงสวยงามมากๆเช่นกันนะครับผมเป็นแม็กแท้ Honda เช่นกันนะแล้วก็ดอกยางนี่ยางใหม่ๆยังพร้อมใช้งานอยู่เลยครับมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายเลยนี่เลนส์ไฟของเขาใสสวยงามเลยนะครับผมรีเฟลคเตอร์ในยังคงกริบชัดเจนอยู่นะแล้วก็ลมดำสวยงามเลยแล้วก็ตัวช่องดักลมเล็กๆของเขานี่สภาพสวยงามไม่มีแตกหักนะครับไฟเลี้ยวด้านหลังเขาก็สภาพสมบูรณ์เลยไม่แตกหักไม่โบ๋เช่นกันนะครับผมคุณผู้ชมฮะคืออยากจะบอกว่าไม่ว่าจะมองด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาสวยงามไปหมดเลยนะคุณผู้ชมครับรถเดิมๆแบบนี้นะฮะคือต้องบอกว่าตอนนี้เรารีวิวไปเริ่มหน้ามืดเลยนะเพราะว่าสีแดงเขาสดมากแล้วมันเงามากสุดเลยมองนานๆนี่แบบเอาหน้ามืดเอาง่ายๆนะครับผมเพราะสีเขาสวยจริงนะแล้วก็ล้อแม็กหน้าฝั่งซ้ายเขาสภาพล้อแม็กคือสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ยางบิสโตนดอกยางใหม่ๆพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่พี่กอล์ฟดูนี่หน่อยนี่ขนาดไฟมุมแก้มยังคงใสสวยงามเลยนะต้องบอกว่าเจ้าของเขาใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับผม
ภาษีคันนี้เป็น9มกราคม2567ก็ภาษีถึงปีหน้ายังไม่ขาดนะครับครับผมคุณผู้ชมฮะลองมาดูนะฮะฝั่งด้านซ้ายมือผมนะฮะว่าทุกอย่างสวยงามอย่างที่เราบอกจริงหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหสดมากครับกระจกทุกอย่างใสกริบใช่แล้วต้องบอกว่าคือปกติแล้วกระจกที่ผ่านการใช้งานมาถ้าไม่ดูแลรักษานะเป็นเส้นแน่นอนเส้นเป็นรอยเพราะว่าตรงนี้มันจะมีการดักฝุ่นไว้เวลาลุกขึ้นลุกลงมันจะเป็นเส้นๆครับผมโหเป็นไงใสกริบสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ล้อหลังเขานี่สภาพล้อแม็กซ์สวยงามมากเช่นกันมาพร้อมยางบินสโตนดอกยางนี่ยางใหม่ๆพร้อมใช้งานเลยครับมาดูความสปอร์ตด้านบั้นท้ายของเธอกันบ้างนะคุณผู้ชมครับครับผมนี่เลยด้านบั้นท้ายไฟสามเหลี่ยมอันนี้เป็นกันแล้วของเจ้าพีรูดเขาแบบนี้นะผมเนี่ยดูสวยงามมากๆนะครับผมผ่านการอายุมาขนาดนี้ไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะสไปเลอร์ด้านหลังเขาเจ้าพีรูดตรงรุ่นของเขาก็สไปเลอร์นี่สวยงามเลยมาพร้อมกับตัวที่เป็นไฟเบรกรุ่นที่3นะครับผมครับอยู่ครบๆเลยนะแล้วก็โลโก้ฮอนด้ายังมีอยู่ครบถ้วนครับครับผมโลโก้พีรูดยังอยู่ครบนะไฟท้ายฝั่งด้านขวามือผมก็สวยงามเช่นกันนะนี่แล้วปลายท่อเป็นท่อเลดคู่งี้มาด้วยนะเพิ่มความสปอร์ตเขาท่อดูดีสวยงามมากๆนะครับผมมาดูห้องสมรักกันหน่อยนี่เลยดูข้างในเลยนี่ฮะโล่งๆสะอาดตาเลยนะฮะคุณผู้ชมครับผมนะซ้ายขวาด้านไหนนะทุกอย่างของเดิมของเขานะฮะครับผมก็ยังอยู่สภาพที่เดิมๆสวยงามเลยก็ยังใส่ของได้แบบถือว่ายังค่อนข้างกว้างนะสำหรับรถสปอร์ตแบบนี้นะครับผมนี่ดูด้านบันทายของเขาที่ทำสีมาเป็นไงวิ่งเลยวิ่งยังข้างในอ่ะใช่เขาบอกว่าเจ้าของเก่าเขาทำสีมาแบบดีมากนะแล้วเป็นยิ่งเป็นสีแบบนกแก้วอย่างนี้นะความเงาของแลคเกอร์ความเงาของเนื้อสีเขาไงเงาฉ่ำสวยมากแน่นอนครับก่อนอื่นที่จะเปิดกระโปรงหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ต้องขออนุญาตอ่านเลยยอมรับตามตรงเลยว่าอ่านเพราะข้อมูลของเขาเนี่ยเยอะมากคุณผู้ชมจะได้รับข้อมูลที่เราค่อนข้างครบถ้วนนะถ้าเราอ่านตามที่เจ้าของเขาไล่มาให้นะครับผมขอเริ่มก่อนเลยก็คือทำสีนกแก้วรอบคันเป็นแดงมิลาโนอันนี้เราแจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนบานและรางสลูปเปลี่ยนยางขอบกระจกหน้าแท้นะครับเป็นเบิกใหม่ด้วยนะคอนโซลหน้าบวกปุ่มสวิตช์ปุ่มทั้งกดทั้งหลายนะครับผมกระจกประตูกรอบช่องแอร์พลาสติกภายในรถอันนี้ก็เพิ่งเบิกมาให้นะครับผมล้อเป็นล้อเดิม BB1 นะครับผมเป็นการทำสีมาใหม่เรียบร้อยเลยพร้อมยางเบิกใหม่มานะครับผมเปลี่ยนกันชนหน้าพร้อมลิ้นใต้กันชนที่ผมแจ้งข้างหน้าไปเรียบร้อยแล้วสเกิร์ตข้างกันชนหน้าฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังพร้อมสปอยเลอร์มาเบิกมาให้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนโคมหน้าพร้อมล้างไฟหน้ามาเรียบร้อยที่เราบอกไปแล้วว่าใสสวยงามนะครับผมเปลี่ยนไฟท้ายมาด้วยก็ไฟท้ายที่สวยๆเลยนะเปลี่ยนพลาสติกกันขี้โคลนก็คือตรงพลาสติกด้านตรงซุ้มล้อนะครับผมก็เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วแผงจิ้งหรีดรางน้ำก็เปลี่ยนมาให้เปลี่ยนกล่องเครื่องเป็นตรงรุ่น P13 นะครับผมเป็นเครื่อง VTEC H22A พร้อมไวริ่งสายไฟครับพร้อมปลดความเร็ว180มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งเพราะว่าถ้าเป็น GDM spec เนี่ยมันจะถูกล็อกไว้ที่ความเร็วที่180พอปลดออกมาเนี่ยคุณผู้ชมจะสามารถวิ่งได้เต็มสปีดของเขาเลยก็ทะลุ200ก็วิ่งไปเลยครับผมฝาครอบวาล์วทำสียิ่งซ้ายพร้อมฝาครอบหัวเทียนเปลี่ยนน็อตโบให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหสวยงามเปลี่ยนลูกหมากปีกนกบนล่างด้านหน้าและด้านหลังเบิกมาให้ใหม่เลยเปลี่ยนบูทปีกนกทั้งชุดซ่อมเรือนไม้เปลี่ยนเกล็ดน้ำมันมาก็คือเกล็ดน้ำมันกับตัวความร้อนก็เสียเอาเปลี่ยนซ่อมให้ใหม่เรียบร้อยแล้วเช็คแอร์ทั้งระบบพร้อมทำพัดลมหน้าเครื่องมาให้เรียบร้อยเปลี่ยนยางพุ่มเผาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์ยกคัสเปลี่ยนพักคัสเปลี่ยนหน้าหวีปรับหน้าไฟวิวเปลี่ยนลูกปืนคัตวิทยุเดิมแล้วก็ลำโพงเบอร์ใหม่จากล็อกเก็ตสาวโอ้โหยังไม่หมดอีกยาวเลยอีกยาวเลยอ่ะเปลี่ยนแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงหน้าก็คือเปลี่ยนมานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อเปลี่ยนเซนเซอร์ TPS เซนเซอร์นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนยางแท่นเครื่องฮิ้วเกียร์และขายึดตัวล่างมาเรียบร้อยเปลี่ยนกระปุกฉีดน้ำบวกมอเตอร์มาเลยท่อน้ำฉีดกระจกก็คือเปลี่ยนให้เรียบร้อยก็สามารถใช้งานฉีดน้ำได้นะครับผมเปลี่ยนฝากระปุกพักน้ำหม้อน้ำเปลี่ยนเซนเซอร์เปลี่ยนสปีดเซนเซอร์ทั้งตัวบวกปลั๊กตรงรุ่นมาให้ เปลี่ยนชุดแหลกพาวเวอร์ยกชุดเปลี่ยนสายพานราวลิ้นลูกรองสายพานบนล่างยางแท่นเครื่องประเกนฝาว่าเบิกมาใหม่แบตเตอรี่ใหม่โอ้โหแค่อ่านก็เหนื่อยแล้วแล้วจะเหลืออะไรให้เราเปลี่ยนบ้างไหมเนี่ยบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ย 300,000 กว่าบาทคุ้มแน่นอนไม่เหลืออะไรให้เราเปลี่ยนแล้วบอกเลยนะก็มาต่อที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นรหัส H22A ที่พี่ก็บอกไปแล้วเครื่องยนต์เบนซิน2,200 ซีซีแล้วต้องบอกว่าเป็นระบบ VTEC แล้วด้วยก็เทคเปิดโลกเปลี่ยนขับมันๆตื๊ดๆแน่นอนตามสไตล์ Honda เขาเลยครับใช่ฮะคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยจริงๆเราเห็นแค่เครื่องแค่นี้เราก็รู้แล้วนะฮะว่าโลกเปลี่ยนแน่นอนนะมีเฮดเดอร์มาด้วยนะอันนี้ไม่ธรรมดานะใช่แล้วดูหม้อน้ำนี่หม้อน้ำหนาๆมีเนียมาเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าให้มาพร้อมจริงนะคันนี้แล้วต้องบอกคุณผู้ชมอีกอย่างว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะจ๊ะผมรับประกันเช็คเคยว่าเดินทางไกลได้นะไม่ได้ความไม่ไหลแน่นอนแล้วก็นี่เพจเดิมพูดตัวของเขานะครับผมที่ไปบอกนี่ BB1 100 4474นี่ดูเลยดูเลยดูเลย H22A ล้อกระดิกนี่แล้วดูเลย BB1 100 4474เป็นไงเพจเดิมตรงตัวคู่ตัวเข้าแน่นอนแล้วก็นี่เลยตัวนี่วอร์นิ่งที่กระโปรงหน้าเห็นไหมนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับผมสำหรับ
สายสะสมจะเก็บเข้าตู้จะเก็บเข้าแบบสะสมยาวๆนะบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับมาดูด้านภายในเจ้ารถสปอร์ตคันนี้กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะฮะเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายฮะครับผมนี่แผงประตูฝั่งข้างซ้ายเลยนี่หนังสีดำบนยังบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากๆนะครับผมนี่นุ่มๆนิ่มๆยังปกติฟูปกติเลยนะครับผมไม่มีแตกหักขาดนะช่องแอร์ที่ประตูเขาสภาพสมบูรณ์เลยนี่ใช้งานได้ปกตินะครับผ้ากำมะหยี่ข้างประตูสภาพสวยงามมากๆไฟมุมประตูอยู่ครบปกติเลยนะครับผมช่องลำโพงด้านล่างนู่นเห็นไหมไม่แตกหักนะสวยงามเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับพี่เบนซ์ปรับข้างไฟฟ้าผมนะครับปรับข้างไฟฟ้านะฮะขึ้นครับขึ้นครับลงครับลงครับจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ซ้ายกับขวามันปรับไม่ได้นะฮะฝั่งนั้นนะเดี๋ยวทางเราจะแก้ไขนะฮะคุณผู้ชมมาให้ใช้งานกลับมาได้เหมือนเดินทั้ง4ทิศทางไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะแจ้งไว้ตรงก่อนนะคุณผู้ชมครับผมมาดูด้านภายในคันนี้กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับว่าเดิมจากโรงงานว่ามันสวยขนาดไหนคุณลองดูนะเบาะที่เป็นกำมะหยี่ของเธอนะคุณผู้ชมครับผมต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์มากนี่ดูดิฟูนุ่มมากคุณผู้ชมฮะดูนี่เห็นไหมโอ้เป็นไงครับสมบูรณ์มากนี่ไม่มีขาดความฟูของเขานุ่มนวลสมบูรณ์แน่นอนใช่ฮะคือจะต้องบอกเลยนะฮะว่าการรักษารถแบบนี้นะฮะมันอยู่ในมือนักสะสมอยู่แล้วถึงได้ขนาดนี้นะคุณผู้ชมครับมาดูด้านดัชบอร์ดหรือด้านคอนโซลหน้าผมบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าจะหารถกี่คันนะที่จะสวยได้ขนาดนี้แล้วเดิมแบบนี้ผมต้องยอมรับนะว่ามันสปอร์ตคลาสสิกมากคุณลองดูจอดิใหญ่โตอลังการขนาดนี้โอ้โหทุกอย่างนะบ่งบอกฟังก์ชันต่างๆครบเลยนะคุณผู้ชมครับผมนี่จะบอกอะไรให้นี่คือผู้มาก่อนการเวลานะจอเนี้ยแม่งเป็นรถไฟฟ้าหมดแล้วปัจจุบันนะจริงว่ะจริงเป็นดิจิตอลเลยใช่ใช่คุณผู้ชมครับต้องบอกว่ายังสวยนะล้ำมากคุณผู้ชมครับผมคอนโทรลตรงกลางฮะระบบแอร์นะคอนโทรลแอร์ของเดิมของเขาวิทยุคุณดูดิยังเป็นฮอนด้าอยู่เลยนะคุณผู้ชมครับผมโอ้โหวิทยุเทปฮอนด้านะคอนโซลตรงกลางสวยงามมากผมต้องบอกคุณผู้ชมแล้วสวยงามจริงๆระบบเกียร์นะฮะโอ้โหรถมันๆอย่างนี้ต้องเป็นเกียร์ธรรมดาแน่นอนนะคุณผู้ชมครับผมตรงคอนโซลตรงกลางนี่เห็นป่ะอย่างที่เขาบอกเนี่ยคอนโซลยาวไปดูเลยด้านหลังเลยนะคุณผู้ชมครับผมโอ้โหมันเฟี้ยวคลาสสิกมากนะใช่ครับผมแล้วผมขอเสริมพี่เบนนิดนึงนะว่าที่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดามันมีความพิเศษกว่านั้นด้วยนะเพราะว่าคันนี้มันเป็นเกียร์ธรรมดาที่มีตัวเป็นลิมิเต็ดสลิปมาด้วยลิมิเต็ดสลิปคืออะไรคุณผู้ชมถ้าคนที่เคยขับรถทั่วๆไปแม้กระทั่งขับหน้าหรือขับหลังนะเวลาคุณผู้ชมไม่มีลิมิเต็ดสลิปเนี่ยคุณผู้ชมซิ่งมากๆเรามันจะฟรีทิ้งข้างนึงแต่พอมีลิมิเต็ดสลิปแบบคันนี้ที่เป็นเกียร์ธรรมดานะคุณผู้ชมเวลาซิ่งมันจับคู่ทำให้คุณผู้ชมกระโจนออกนะบอกเลยนะว่าการมีลิมิเต็ดสลิปเนี่ยโคตรมันมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะคุณผู้ชมครับครับผมแล้วแผงประตูฝั่งขับนี่เลยนี่สภาพหนังสีด้านบูนุ่มนิ่มๆ นี่ของเขาสภาพสวยงามมากๆเลยนะครับผมช่องแอร์ไม่มีแตกหักไม่มีโบช่องลำโพงด้านล่างสมบูรณ์ไม่แตกหักไฟมุมประตูติดครบปกตินะครับผมกำมะหยี่ด้านข้างประตูนี่โฟนุ่มสวยงามมากๆเช่นกันนะครับมากระจกไฟฟ้านะครับนี่เลยลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่ะลงอีกทีนะปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกติเลยครับครับผมคุณผู้ชมพามาถึงเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะฮะก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะคุณผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าเป็นเบาะเดิมจากโรงงานแท้ๆเลยนะฮะคุณผู้ชมครับผมนะฮะสวยงามอาจจะมีตําหนิบ้างตรงนี้นะเล็กๆน้อยๆนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าเรานะฮะส่วนมากทุกคนจะต้องเก็บแบบความเดิมของเขาไว้ตั้งแต่รถป้ายแดงนะไม่น่าเกลียดผมบอกเลยคุณได้ความคลาสสิกแล้วเป็นเบาะแท้เดิมจากโรงงานอย่างนี้สวยแล้วนะคุณผู้ชมครับใช่ครับผมมาฮะที่ด้านพวงมาลัยกันบ้างสวยงามขนาดไหนนี่โอ้โหพวงมาลัยรถสปอร์ตนะคุณผู้ชมครับผมโดดเด่นด้วยโลโก้ Honda นะฮะคุณผู้ชมครับเดิมๆมานี่ล้ำค่ามากนะฮะคุณผู้ชมครับผมต่อมาที่ด้านใหม่กันบ้างดีกว่าสวยใสแบบนี้นะอย่างที่เราบอกแล้วนะคุณผู้ชมครับอยู่ในมือรถนักสะสมรถคันนี้ต้องวิ่งน้อยแน่นอนใช่ครับ 161,117 กิโลเท่านั้นร้านเราขายแต่ไม่แท้ๆยืนยันการันตีว่าไม่มีการกลอมใหม่นะฮะคุณผู้ชมครับใช่แล้วครับบนหัวผมมีอะไรกันบ้างนะฮะตรงกลางไม่มีไฟมาจากโรงงานแบบนี้นะครับครับผมบังแดดฝั่งด้านขวาเปิดลงมาฮะยังไม่มีกระจกกับไฟแต่งหน้านะครับคุณผู้ชมครับผมฝั่งด้านซ้ายมือผมนะมีกระจกนี่กระจกฟาริโอนะคุณผู้ชมไม่มีไฟแต่งหน้าแบบนี้มาให้จากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราเปิดโชว์ไว้ใช่ขออนุญาตปิดก่อนดีกว่านี่เลยลื่นพอไหมเป็นไงลื่นพอไหมนี่ปกติเดี๋ยวจะหาว่าเปิดไม่ได้เปิดไว้โชว์ใช่ไหมนี่ให้ดูเลยก็ใช้ได้ปกติเช่นกันอ่ะอีกทีด้วยอ่ะเนี่ยลื่นพอไหมล่ะแน่นอนบอกเลยว่าลางสมบูรณ์มากเลยสมกับที่เจ้าของเขาเพิ่งทำมาใหม่ๆเลยนะครับผมเบาะแบบนี้ยกขึ้นอย่างนี้นี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมแล้วก็
บอร์ดด้านหลังเขานี่บอกเลยว่าสภาพสวยงามมากๆเช่นกันนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเก๊กลางใช่ครับเป็นเก๊ด้วยนะฮะเปิดได้เปิดยังคงใช้งานได้ปกตินะครับผมก็มีตัวเขาทั้งรองก้นทั้งพนักพิงสวยงามมากๆเลยนะพี่ก๊อฟลองชอมไปที่ลำโพงสั่งสิที่เราบอกว่าทำมาจากล็อกเก็ตซาวใหม่ๆเลยเงี้ยลำโพงปริซึมบอกเลยว่าแบรนด์นี้คุณภาพเสียงดีแน่นอนแล้วก็ไฟที่เขาไม่มีอยู่ด้านหน้าแต่เขาจะมีตรงนี้นี่เป็นไฟ LED มาแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมก็กลางคืนถือว่าสว่างเลยนะครับครับนี่มาดูอีกหนึ่งออปชันระบบไฟฟ้าของเขานะครับผมดูเสาอากาศไฟฟ้าของเขานะว่าจะใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับผมนี่เลยขออนุญาตเปิดก่อนเลยนี่ขึ้นตึ๊กกึกกึกกึกบอกเลยว่าขึ้นนี่ครบทุกข้อเลยนะครับผมลื่นๆเลยนะไม่ใช่เฉพาะขาขึ้นนะครับผมเดี๋ยวให้เขาสุดก่อนนี่เขาสุดแล้วนะเวลาเอาลงนี่เพียงเท่านี้นี่เป็นไงเก็บลื่นๆครบทุกข้อเลยครับมาดูกันนะครับว่าล้อกระดิกจากโรงงานมันเป็นแบบไหนนะครับที่กระดิกทั้ง4ล้อนะครับล้อหน้ากระดิกอยู่แล้วไม่ต้องไปดูเลยแต่ความพิเศษดูเห็นไหมฮะล้อหลังกระดิกมาแล้วเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับนี่คือของแท้ของเขาจากโรงงานเป็นแบบนี้นะครับแล้วครับช่วงทดลองขับจริงนะครับกับเจ้า Honda Pilot คันนี้นะครับต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับผมไม่ขอนั่งหลังแล้วกันนะครับขออนุญาตนั่งหน้าเพราะเบาะนั่งด้านหลังนะครับใครบอกว่านั่งสบายก็บ้านะครับดูดิเห็นไหมฮะอันนี้ต้องเป็นเด็กตัวเล็กนั่งใช่นะครับก็ต้องเป็นน้องๆตัวเล็กๆเด็กใช่ไหมเด็กเด็กน้อยไม่ใช่นึกว่าน้องๆตัวเล็กนะครับตัวเล็กๆตัวเล็กๆไงอ่ะให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูสภาพภายในของเธอก่อนสวยนะสวยนะครับนี่แล้วก็ที่บอกว่าตรงนี้มันเป็นแบบดิจิตอลนะเห็นไหมใช่มีความร้อนนี่สวยนะอย่างที่ผมบอกไปดีไซน์ผู้มาก่อนการใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเป็นจอยาวยาวแหละใช่นะครับนี่เลยครับช่องแอร์เห็นไหมฮะปรับได้ใช่วิทยุเดิมหายยังไงอ่ะแล้วดูในสภาพอ่ะปุ่มสวยชัดกิ๊บเลยนะโคตรดีเลยเดี๋ยวดูดิใช่โอ้โหหัวกงหัวเกียร์ทุกอย่างสวยงามนะครับคุณชมครับขับมันไหมโคตรมันเมื่อกี้ต้องบอกว่าแบบเวลาจังหวะแบบซัดไปเนี่ยโหจังหวะเสียงกออากาศมันดูดเนี่ยแล้วแบบเหมือนเสียงเทคมันแบบทำงานอ่ะโคตรโคตรเพราะโคตรมันเหรอพี่นี่ขนาดเป็นรถเดิมนะใช่แต่แค่ปลดล็อกกล่องปลดล็อกกล่องก็คือมันก็มีรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีม้าเพิ่มด้วยแล้วก็ปกติแล้วความเร็วรถสเปคญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามมันจะล็อกอยู่ที่180ก็ปลดเกินไปเลยโอ้โหก็ถ้าผู้ชมสายซิ่งก็ทะลุ200เฟี้ยวเลยทะลุสบายๆเลยดูดิเห็นไหมฮะเขาบรรจงเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมก็เข้าตู้ได้เลยหรือก็ไปบรรจงใช้ได้เลยใช่หรือไม่ก็เสาร์อาทิตย์ขับกินกาแฟใช่ก็เลยบอกว่าจริงๆเงี้ยแบบเวลามีงานมีตติ้งคาคอฟฟี่เอาเนี่ยคันนี้ไปอ่ะผมว่าหล่อนะใช่เพราะว่าคุณผู้ชมลองดูสำนักใหญ่ๆหลายๆสำนักเลยแม้กระทั่งบางสำนักที่มีซูเปอร์บางสำนักที่มี R34กลับเดิมกันหมดใช่วันนึงแต่งกันสุดๆวันนี้กลับเดิมกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้รถเดิมมาแรงใช่แล้วของต้องบอกว่าของเดิมๆเนี่ยหาของเดิมกลับแบบแพงกว่าใส่ของแต่งนะแต่สำหรับผมนะครับถ้าเป็นผมนะครับขับเดิมๆยอมเดินดีกว่าเราก็เป็นซะอย่างเนี้ยแต่นี้นะครับนักสะสมจริงๆชอบเล่นแบบนี้จัดไปครับไม่ว่ากันเอ้ยอุ้ยระวังอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้มเป็นไงเบาฮะเบาโอ้โหดูวิ่งดิว้าวโอ้โหนี่จังพลพานะครับเป็นไงโคตรมันอ่ะโอ้โหสับแบบที่ผมบอกพอเวลามันมีลิมิเต็ดเวลาเราสับแล้วมันไม่ฟรีทิ้งไงมันจะอึ๊บแบบมันไปล้อคู่อ่ะมันไปคู่มันจะรู้สึกว่ามันจะกระโจนออกมันจะแบบไม่ฟรีทิ้งเลยบอกเลยว่าขับแบบโหตื้นมันแน่นอนครับแล้วก็ที่ผมบอกเครื่องยนต์เนี่ยพี่ดูนะอันนี้ผมอ่านเข้า4ให้ด้วยนะครับดูที่4นะเครื่องสมบูรณ์มากดูนะเห็นป่ะรอบขึ้นเร็วมากดูดินี่อยู่เกียร์4อยู่เกียร์4ที่ความเร็วประมาณ60อ่ะซึ่งถ้ารถมาไม่สมบูรณ์อ่ะคุณผู้ชมขับไต่รอบประมาณเนี้ยไม่มีทางเลยที่รอบจะขึ้นเร็วได้ขนาดนี้มันจะสะอึกมันจะสะอึกแล้วก็โอ้แม่งมันไม่ยอมไปอ่ะอันเนี้ยไปแบบอ่ะให้ทีด้วยนะนี่อยู่ที่ความเร็ว20อ่ะเรา20เดี๋ยวให้รถไปบูแลนด์ไปก่อน20นะผมขอไปที่เกียร์3นะนี่ผมแบบไม่เลียคัทนะเหยียบธรรมดาไม่เลียคัทนะดูรอบขึ้นโอ้โหดูดิถึงบอกว่าเจ้าของเขาว่ารีสโตมาแล้วก็สิ่งที่เขาทำมาให้กับเขาเจ้าคันเนี้ยคุณผู้ชมเอาไปใช้นะเข้าตู้ไปเลยใช่หรือว่าตั้งหน้าตั้งตาใช้ไปเลยแบบไม่ต้องมาทำอะไรกับมันแล้วอะขับมันมากแล้วก็เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆครับผมไม่มีกระตุกไม่มีสะอึกแบบเสียงแบบเทควอดวอดฟอดมันๆอย่างนี้ก็เพราะมากแล้วก็เกียร์ไม่เกียร์เข้าให้ดูซิ่งๆนะเข้าชีทุกเกียร์เห็นไหมอันนี้จะเข้าช้าๆนะอันนี้อยู่ C ดันเบาๆปึ๊กเข้า5เป็นไงนิ่มๆนิ่มมากแล้ว5สปีดนะครับแล้วเนี่ยดูดิรถไม่มีเยอะอะนี่อยู่เกียร์5นะความเร็ว40เนี่ยดูดิ
ไม่มีเยอะไม่มีอึกอักไม่มีวอดไม่มีอะไรเลยบอกเลยว่าเครื่องเกียร์สมบูรณ์มากๆแล้วก็ช่วงล่างสมบูรณ์ครับผมไม่มีเสียงกุกกักเลยแล้วก็ฟีลของเขาก็จะเป็นสไตล์แบบพี่หลุดเดิมเลยอ่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมาเขารีสโตกับเดิมอ่ะคุณผู้ชมบางคนที่แบบณวันที่มันป้ายแดงแล้วกันเนอะมันอาจคุณผู้ชมบางคนอาจจะแบบไม่มีโอกาสได้ครอบครองหรือว่าวันนั้นแบบไม่มีโอกาสได้ซื้อวันนี้ถ้าคุณผู้ชมพร้อมซื้อมันแล้วอ่ะบอกเลยนะคุณผู้ชมได้ฟีลที่ย้อนวานๆเลยย้อนวันวานแบบเหมือนคุณผู้ชมย้อนกลับไปปี1992อ่ะคือช่วงล่างเนี่ยตอนนี้ผมนั่งอยู่ไม่เหมือนนั่งรถสปอร์ตเลยว่ะใช่มันออกนั่งรถเก่งอ่ะนี่เราพี่กอล์ฟดูสูตรมาดิดูดิเนี่ยปล่อยมือขับได้เลยนะครับนี่ผมปล่อยมือแล้วปล่อยนานด้วยเนี่ยดูดิบอกเลยว่าแบบสูตรอ่ะเขาบอกเลยว่าแบบคุณผู้ชมจะหาจากไหนอ่ะเพราะว่าในตลาดพิลูดเขาถูกเฉือนแบบแต่งจนแบบใช่บางคันนี่คือแต่งจนต้องใช้คำว่าแต่งจนเละเลยนะแต่งเลอะเทอะแล้วกลับเดิมไม่ได้แล้วอ่ะคือไปไกลแล้วอ่ะส่วนคันนี้คุณผู้ชมที่สายอยากได้เดิมๆหรืออยากจะไปแต่งต่อจริงๆก็ไม่ว่ากันนะเพราะคุณผู้ชมได้พื้นฐานที่ดีมากมาแล้วไปแต่งนิดเติมหน่อยนิดนึงเนี่ยตามสไตล์คุณที่คุณผู้ชมชอบบอกเลยว่ามันง่ายแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องมานั่งเสียเวลาไม่ต้องมานั่งหาอะไรนะก็ไปแบบนี้ได้เลยครับมาทดลองขับกันดูนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับว่าเจ้า Honda Prelude คันนี้นะครับเป็นสเปค JDM แท้ๆจากโรงงานครับผมและเป็น H22A แท้ๆจากโรงงานตัวถัง BB1 เลี้ยวทั้งหมด4ล้อ แบบนี้จากโรงงานนะครับ Honda Prelude นะครับในตลาดตอนนี้บ้านเรานะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวเลี้ยว4ล้ อราคาอยู่20ปลาย30ต้นมีให้เห็นใช่ถ้าชอบแบบนั้นไปซื้อแบบนั้นเลยครับครับผมถ้าชอบเดิมๆแบบนี้รีสโตแบบนี้ทำมาแล้วแบบนี้และเลี้ยว4ล้อแบบนี้เอาไปเลยครับ 489,000 บาทเท่านั้นครับถ้าแพงผ่านเลยครับใช่ครับผมเอาเฉพาะคนเข้าใจครับหรือไม่ไปซื้อรถที่เขาแต่งกันแล้วในตลาดนะครับแล้วมากลับเป็นเดิมแบบนี้ดูใช่ฮะว่าจะหมดไปประมาณ 300,000 กว่าบาทแบบนี้จริงหรือเปล่าครับพี่หลุดนะครับผมบอกเลยนะครับอะไรไม่ถูกนะไม่ถูกใช่อะไรไม่ถูกนะครับคุณลองเข้าไปอยู่ในกลุ่มพีหลูดก่อนแล้วจะรู้นะครับจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ